อีกเรื่องนึงครับแฮชแท็กเมื่อวานนี้ก็มาแรงฮะแฮชแท็กอมรรัตน์ฮะหรือว่าเจ๊เจี๊ยบฮะแห่งพรรคก้าวไกลตอนนี้เธอไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแต่ว่าเธอเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากเนี่ยคุณเจี๊ยบอมรรัตน์เธอโพสต์ข้อความครับบอกว่าเธอไปที่บ้านของคนใช้ Facebook ที่ชื่อปีใหม่และคนชื่อปีใหม่เนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็น FC ของฝั่งพรรคเพื่อไทยคุณเจี๊ยบเนี่ยไปทั้งที่บ้านแล้วก็ไปทั้งที่ทำงานด้วยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการคุกคามครับเรื่องนี้คุณอมรรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับหรือว่าคุณเจี๊ยบแห่งพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละครับก็ชี้แจงกรณีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าปีใหม่ปีใหม่เขียนจดหมายร้องเรียนว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยบุกไปคุกคามถึงบ้านและที่ทำงานที่มีเหตุมาจากการโพสต์ประกาศยุติสงครามเหลืองแดงบอกว่าขออภัยที่ทำให้สังคมเป็นพิษสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางคุณเจี๊ยบบอกว่าไม่ว่าจะทางสังคมหรือกฎหมายเธอยินดีและยินยอมน้อมรับถ้าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเธอก็จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยเช่นกันทีนี้คนก็บอกว่าอ้าวคุณเจี๊ยบถ้าข่าวคุกคามคุณอะทำไมคุณเจี๊ยบไม่ไปแจ้งความ oh. ทำไมคุณเจี๊ยบถึงใช้วิธีบุกไปหาเขาไปทั้งที่บ้านไปที่ทำงานคุณเจี๊ยบบอกว่าเอาอย่างนี้อยากจะบอกน้องนักข่าวก่อนบอกว่าพี่เองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำ โดยยกตัวอย่างบอกว่ามีภาพที่ถูกนำไปตัดต่อเอาเธอไปใส่หน้ากำนันนกอย่างเงี้ย oh. แบบเนี้ยและเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยแบบนี้เธอถูกบิดเบือนว่าเธอสนิทสนมกับมาเฟียโดยผู้ใช้ Facebook ที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงเนี่ยเปิดบัญชีแต่ผู้ติดตามเธอบอกว่าเป็นนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรคจึงตรวจสอบว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ซึ่งโรงงานต้นสังกัดของผู้ใช้ Facebook รายนี้ยินดีให้ตรวจสอบคุณเจี๊ยบอมรรัตน์ยืนยันครับบอกว่านี่ไม่ใช่การคุกคามหรือข่มขู่เพราะเธอบอกว่าเธอเข้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะจากที่เธอโพสต์ใน Twitter หรือว่าใน Facebook เนี่ยนะและเธอพบกับตัวของเจ้าของ Facebook รายนี้เนี่ยด้วยความสุภาพครับอ่ะลองไปฟังเสียงของคุณเจี๊ยบอมรรัตน์โชคประมิตรกุลครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะทางสังคมหรือว่าในทางกฎหมายก็ยินดีนะคะน้อมรับนะคะถ้ามันจะมีเรื่องอะไรทางกฎหมายต่อไปแล้วในส่วนทางดิฉันก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะนะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่ามันเกิดจากอาการที่มันเหลือทนนะคะนะคะเหลือทนจากการเป็นผู้ถูกกระทำคุณอมรรัตน์เนี่ยล่าสุดโพสต์ใน X นะคะหรือใน Twitter นี่แหละเธอบอกว่าตัดสินใจและได้แจ้งเลขาธิการพรรคไปแล้วคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยบอกว่าเธอพร้อมจะรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นให้พรรคตัดสิทธิ์ได้เลยถ้าจะเสนอชื่อไปดำรงตำแหน่งบริหารอะไรในพรรคเนี่ยตัดสิทธิ์ได้เลยแล้วขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแต่เรื่องนี้ความอดทนอดกลั้นมีไม่เพียงพอเพราะเจ็บปวดมาตลอดหลายปีค่ะ